สนุนโดยนมไทยเดนมาร์กนมโคแท้ 100% ไม่ผสมนมผงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ พี่มิ้นค่ะสวัสดีเจอกันเช่นเคยนะคะเช้าวันจันทร์นะคะวันนี้ค่ะใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับคุณผู้ชมค่ะเข้าสู่รายการ5เช้าเมาส์ใหญ่นะคะวันนี้อยู่กับน้องอ้อมนะคะแล้วก็อยู่กับมิ้นนะคะก็ประจำการกันอยู่ตรงนี้ละค่ะทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์เวลา 8:15 นไปจนถึงเวลา 9:00 นรับชมเราได้สดๆ2ช่องทางค่ะทางททบ5นะคะแล้วก็ทาง Facebook ของรายการ5เช้าเมาส์ใหญ่ค่ะใช่แล้วค่ะโดยเฉพาะวันนี้นะคะชาวรังสิตห้ามพลาดนะคะไลฟ์สดของเรานะคะติดตามได้ทุกที่ทุกเวลาเลยนะคะพูดถึงรังสิตไงเราก็ต้องบอกว่าวันนี้เรามีเรื่องราวดีๆนะคะของชาวรังสิตมาฝากค่ะรังสิตเนี่ยคนรู้จักกันมานานอยู่แล้วใช่ค่ะรู้จักกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันค่ะและวันนี้นะคะทางเทศบาลนครรังสิตเขามีวิธีสร้างสุขมาฝากไม่ได้สุขธรรมดานะสุขทั้งกายแล้วก็สุขทั้งใจเลยด้วยว้าวน่าสนใจมากๆติดตามได้ในช่วงที่2นะคะใช่แล้วค่ะส่วนช่วงที่3ของรายการนะคะคุณผู้ชมเราก็มีเรื่องราวสุขภาพมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยนะคะโดยเฉพาะใครค่ะที่เริ่มสังเกตตัวเองแล้วเริ่มมีอาการปวดตามข้อปวดตามเข่านะคะสันนิษฐานว่าเอ๊ะเราจะเป็นโรคเกาหรือเปล่านะคะหรือว่ามีคนที่บ้านเนี่ยเป็นโรคเกาอยู่เดี๋ยวช่วงที่3เรามีทางออกให้กับคุณผู้ชมค่ะค่ะช่วงนี้เช่นเคยนะคะข่าวหน้าหนึ่งค่ะวันนี้เรามาพาดหัวข่าวกันดีกว่าเรามาดูกันนะคะแจ้งจับโฆษณาพาลุยป่าโดยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาแหลมแจ้งตำรวจจับกลุ่มบุคคลที่แอบอ้างจัดทัวร์เดินป่าทริปชาลูโลหลังโพสต์เฟซบุ๊กชักชวนนักท่องไพรไปพิชิตดอยหัวช้างเก็บค่าหัวคนละ 7,600 บาทอ้างนำเงินบางส่วนส่งให้อุทยานเขาแหลมแต่เจ้าหน้าที่ไม่มีใครเคยได้รับเงินแม้แต่สลึงเดียวชี้เป็นการบุกรุกพื้นที่อุทยานเพราะไม่ได้เปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเตือนว่าอย่าลงเชื่อเสี่ยงอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินแถมอาจจะติดโควิดได้เพราะอยู่ตะเข็บชายแดนไทยพม่าค่ะอันนี้ก็ต้องระวังนะคะอย่าไปหลงเชื่อเด็ดขาดนะคะบอกว่าเอาเงินเข้าอุทยานเจ้าหน้าที่บอกไม่ได้เลยสักบาทเดียวนี่ไงนะคะแถมอันนี้ค่ะเสี่ยงโควิดอยู่ตะเข็บชายแดนเลยเอ้าไม่ได้นะต้องระวังจะไปเที่ยวไหนก็ต้องดูกันให้ดีๆใช่แล้วนะคะคุณผู้ชมช่วงนี้นะคะอะไรก็เขาเรียกว่ากระเทือนกันไปหมดใช่ค่ะนะคะโดยเฉพาะเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บเดี๋ยวนี้ยังมีหลอกวิชาชีพกันมาอีกเยอะเลยทีเดียวค่ะไปดูเรื่องราวค่ะอันนี้ต้องบอกว่าเตือนภัยคุณผู้ชมเลยโดยเฉพาะคุณพ่อค้าแม่ค้าหลายๆคนนะคะถ้าจะแลกเงินทั้งทีเนี่ยแลกให้ปลอดภัยที่สุดต้องไปแลกที่ธนาคารค่ะไม่อย่างนั้นอาจเกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็ได้ค่ะกล้องวงจรปิดนะคะจับภาพได้ชัดเลยค่ะคุณป้ามหาภัยหลอกร้านซูชิให้แลกเงินไว้ทอนลูกค้าสุดท้ายเชิดเงินหนี 13,000 บาทค่ะคุณผู้ชมโดยเหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นที่ร้านไข่หวานบ้านซูชิสาขาปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีค่ะนางสาวจุธารัตน์ศรีสุพรรณอายุ35ปีเจ้าของร้านผู้เสียหายที่ถูกคนร้ายเข้ามาติดต่อเสนอให้แลกเหรียญและธนบัตร20บาทเพื่อที่จะเอาไว้ทอนลูกค้าเป็นจำนวน 13,000 บาทโดยคนร้ายอ้างว่าเป็นผู้ช่วยพนักงานร้านหมูกระทะสาขาปากเกร็ดใกล้ๆกันนี่เองผู้เสียหายค่ะจึงให้ลูกน้องเนี่ยเดินทางไปกับคนร้ายเพื่อที่จะไปแลกเงินที่ร้านหมูกระทะดังกล่าวพอไปถึงที่ร้านนะคะผู้ร้ายเนี่ยเขาก็บอกว่ารอแป๊บนึงนะเดี๋ยวจะเข้าไปเอาเงินมาให้หลังจากนั้นก็หายต่อมไปเลยค่ะคุณผู้ชมปล่อยให้ลูกน้องร้านซูชิเนี่ยนั่งรออยู่หน้าร้านน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 านลูกน้องท่านนี้ก็นั่งรอเล่นโทรศัพท์ก็แล้วทำอะไรก็แล้วผ่านไป30นาทีรู้สึกแปลกใจว่าเอ๊ะทำไมพนักงานคนนี้หายไปนานมากจังเลยคิดว่าตัวเองคงจะโดนหลอกอย่างแน่นอนเลยก็เลยรีบแจ้งไปที่เจ้าของร้านให้ไปแจ้งความนะคะจากนั้นจึงได้ไปแจ้งความที่สน.ปากเกร็ดแล้วก็ฝากเตือนด้วยนะคะสำหรับคุณพ่อค้าแม่ค้าต้องระมัดระวังแล้วก็รอบคอบให้มากๆเวลาแลกเงินแลกที่ไหนให้ปลอดภัยเขาย้ำมาเลยว่าให้ไปแลกที่ธนาคารดีกว่าค่ะค่ะแต่ก็เข้าใจนะนี่เห็นไหมภาพกล้องวงจรปิดเห็นได้แต่ไม่ชัดเจนเท่าไหร่เดี๋ยวนี้สวมหน้ากากอนามัยเนียนๆปิดปากกันไปต้องดูกันให้ดีๆนะคะเตือนภัยพ่อค้าแม่ค้านะคะเพราะว่าอันตรายเดี๋ยวนี้ไว้ใจใครมากก็ไม่ได้จริงๆมันก็เป็นเรื่องปกติแล้วก็พูดกันตรงๆพ่อค้าแม่ค้าก็อยากจะมีเศษสตางค์เอาไว้ทอนแต่อย่างที่บอกนะคะ
มั่วๆไม่ได้เลยวันนี้ปลอดภัยที่สุดต้องไปธนาคารใช่ไหมคะพี่ใช่แล้วค่ะเสียเวลานิดหน่อยค่ะแต่ปลอดภัยกว่าค่ะค่ะมาที่ข่าวต่อไปกันบ้างค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเป็นข่าวคลึกโครมนะคะคุณหงที่เลี้ยงพิทบูในคอนโดค่ะที่โด่งดังกันไปใช่นะคะตอนนั้นคุณหงเขาก็บอกแล้วว่าเขาก็ได้มีการย้ายเจ้าพิทบูของเขาไป3ตัวนะคะเอาขึ้นรถแล้วก็ไปขับหาที่อยู่อย่างไร้จุดหมายแล้วก็ไปน้ำมันหมดจอดรถกลางทางจนเจ้าหน้าที่อะไรก็เป็นห่วงก็ต้องเข้ามาดูแลแล้วก็สุดท้ายก็คือรับสุนัขนะคะไปดูแลในมูลนิธิ Watch Dog นะคะแล้วก็ส่งเจ้าของเนี่ยไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้วเธอก็บอกว่าหมาที่3ตัวที่เหลือเนี่ยได้เอาไปอยู่บ้านแม่ไปแล้วเรียบร้อยทุกคนก็คลายกังวลหมามีที่อยู่สุนัขมีที่อยู่กันหมดแล้วอยู่กับเธอ3ตัว Watch Dog ดูแลอีก3ตัวอยู่กับคุณแม่จบและเรื่องนี้คิดว่าแฮปปี้เอนดิ้งแต่ล่าสุดนะคะ Facebook มูลนิธิ Watchdog Thailand ได้โพสต์ชี้แจงเพิ่มเติมค่ะว่ากรณีที่มีข่าวว่าเจ้าของพาพิทบูไปอยู่กับแม่3ตัวก่อนหน้านี้ไม่จริงเอ้าเรื่องนี้กลับไม่เป็นความจริงเพราะความจริงนะคะหมาอีก3ตัวยังอยู่ในคอนโดพร้อมกับแม่ของเขาค่ะซึ่งทางคอนโดก็ได้ขอให้มูลนิธิมายิงยาสลบพาหมาอีก3ตัวที่เหลือไปแล้วก็พาแม่เจ้าของไปด้วยให้ทางมูลนิธิรับผิดชอบด้วยนะคะโดยแม่เจ้าของหมาก็ร้องไห้สิ้นหวังที่ถูกขับไล่ค่ะทั้งนี้ทางมูลนิธิเคยแจ้งว่าหมาทั้งหมดเป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้าของและเจ้าของก็เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ห้องในคอนโดฉะนั้นไม่มีใครเร่งรัดขับไล่ไปได้เพราะมูลนิธิไม่สนับสนุนการขับไล่หากยังไม่สามารถหาที่อยู่ใหม่ปลอดภัยให้ทั้งคนและหมาแต่สุดท้ายนะคะตอนนี้หมาทั้งหมดก็อยู่ในความดูแลของมูลนิธิเรียบร้อยแล้วค่ะค่ะกว่าจะจบเรื่องเรื่องนี้ก็มหากาพย์มีภาค2กันไปนะคะแต่ก็จบเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยชาวเน็ตเขาก็เห็นใจนะทางน้องหมาแล้วก็ทางผู้เลี้ยงหมาละกันนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ถือว่าเป็นความโชคดีของน้องหมานะได้เข้าไปอยู่ในมูลนิธิเรียบร้อยแล้วได้รับการดูแลจากสัตวแพทย์ด้วยนะคะเอาล่ะทีนี้ก็อย่าให้เกิดเรื่องราวแบบนี้ละกันเนาะจริงๆก็จริงๆคอนโดมันไม่ได้เหมาะกับการเลี้ยงหมาอาจจะสุนัขเล็กๆเราเข้าใจได้เนี่ยเขาต้องวิ่งนะเขาใช้กล้ามเนื้อนะถ้าไปเดินๆอยู่ในคอนโดมันก็จะไม่มีที่วิ่งอะไรมากมายแถมน่ากลัวอีกด้วยคนที่อยู่เด็กลูกเด็กเล็กแดงเราก็ไม่รู้นะคะใช่ค่ะก็มีที่อยู่อย่างปลอดภัยไปแล้วค่ะค่ะพูดถึงเรื่องสุนัขกันไปแล้วมาต่อเนื่องความน่ารักของน้องสุนัขกันต่อดีกว่าคุณผู้ชมค่ะนะคะเป็นเรื่องราวของ Facebook ท่านหนึ่งโพสต์ไว้น่ารักมากเลยค่ะเป็น Facebook ของคุณ My Name Ann นะคะเขาโพสต์ไว้เล่าเรื่องราวน่ารักน่ารักของคุณลุงท่านหนึ่งค่ะคุณลุงท่านนี้เนี่ยเขาขายไอศกรีมรถเข็นอยู่แล้วเธอเนี่ยก็เข้าไปซื้อไอศกรีมรถเข็นเสร็จแล้วเนี่ยก็สั่งไอศกรีมคุณลุงแต่คุณลุงเนี่ยบอกเธอว่ารอก่อนนะมีอยู่3เจ้าซึ่งเธอก็เอ้าตอนที่ฉันเดินมาสั่งอะก็มีฉันคนเดียวเริ่มหลอนไม่เห็นมีใครเลยทำไมไม่ตักให้เขาเลยสักพักพอคุณลุงตัก3ถ้วยเสร็จปุ๊บค่ะเรียกคนที่มารอค่ะบอกว่ามาๆๆออกมาทานได้แล้วโว้ยหลังจากนั้นก็มีขาประจำออกมาโอ้โหขาใหญ่ขาใหญ่3ตัวออกมาแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมคะเขาวิ่งออกมาจากไหนก็ไม่รู้นะคะเสร็จแล้วค่ะเขาก็คาบไอศกรีมเนี่ยไปคนละอันซึ่งคุณลุงเนี่ยก็บอกว่านี่แหละน้องหมาพวกนี้เป็นขาประจำคุณลุงสงสารเห็นเจ้าพวกนี้วิ่งตามรถไอศกรีมคุณลุงตั้งแต่เขาตัวเล็กๆแล้วคุณลุงก็ให้ไอศกรีมทุกวันนะคะให้ทั้งขาไปแล้วก็ขากลับบางวันก็ให้ขนมปังบ้างบางวันก็จะให้เป็นข้าวเหนียวหมูปิ้งบ้างนะคะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเขาชอบไอศกรีมมากที่สุดค่ะนะคะตอนแรกเนี่ยคุณลุงเนี่ยกับคนที่มาซื้อคนที่โพสเนี่ยเขาก็คิดเหมือนกันว่ามันต้องเป็นหมาจรจัดแน่เลยแต่จริงๆแล้วน้องหมา3ตัวนี้นะคะคุณผู้ชมเขาเป็นหมาที่มีเจ้าของค่ะแต่ว่าเจ้าของเขาปล่อยแล้วมันก็เป็นหมาใจดีชอบวิ่งเพ่นพ่านไปมาเหมือนเป็นหมารู้เยอะนะคะคุณผู้ชมวิ่งตามร้านไอศกรีมก็ได้กินไอศกรีมด้วยชอบกินไอศกรีมนะคะน่ารักมากๆนะคะเป็นภาพความน่ารักคุณลุงเขาก็ใจดีเนาะเขาก็ให้ตามใจนะอยากจะกินขนมปังไอศกรีมขนมปังไอศกรีมคนแล้วก็ให้หมดเลยให้หมดน่ารักจริงๆอ่ะใครเจอคุณลุงคนนี้ตามภาพ
นะก็ช่วยอุดหนุนคุณลุงหน่อยจะได้มีเงินมาเลี้ยงน้องหมาเยอะๆคุณลุงบอกว่าบางวันเนี่ยนะคะคุณลุงให้ข้าวเหนียวหมูปิ้งเพราะว่าบางวันคุณลุงกลับดึกไงเผื่อว่าเดี๋ยวถ้าไม่ให้ข้าวเหนียวหมูปิ้งเนี่ยเดี๋ยวจะถึงตอนกลางคืนดูดิคิดไปถึงขนาดนั้นแต่จริงเขาก็มีเจ้าของนะเจ้าของเขาอาจจะเตรียมไว้ให้แต่คุณลุงสงสารไงน่ารักกันน่ารักชื่นชมค่ะนะคะพูดถึงของกินหิวกันไหมคะคุณผู้ชมถ้าหิวหิวกันแบบนี้เนี่ยต้องพูดถึงก๋วยเตี๋ยวสักนิดนึงถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยก็ต้องก๋วยเตี๋ยวโกฮับเจ้าดังโอ้โหใครไม่เคยก็เชยว่าเชยค่ะมีเคยทานไหมคะเคยค่ะโอ้โหต้องทานนะคะรุ่นนี้แล้วต้องทานต้องทานค่ะใช่ค่ะคุณผู้ชมค่ะเคยทานไหมคะถ้าเคยทานเนี่ยคุณผู้ชมจะต้องนึกถึงร้านก๋วยเตี๋ยวโกฮับซึ่งเขาบอกว่าเป็นผู้สร้างตำนานก๋วยเตี๋ยวเรือรังสิตเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปดูกันได้ในข่าวดังในอดีตค่ะโกฮับผู้สร้างตำนานก๋วยเตี๋ยวเรือรังสิตที่ขึ้นชื่อและโด่งดังของปทุมธานีย้อนผ่านไปประมาณปีพุทธศักราช2500ถึง2510ใครที่ใช้เส้นทางถนนพหลโยธินข้ามสะพานข้ามคลองรังสิตจะเห็นร้านขายก๋วยเตี๋ยวเรือขึ้นบกโดยมีการนำเอาเรือก๋วยเตี๋ยวมาตั้งหน้าร้านหลายเจ้าเปิดแข่งกันแต่ละร้านก็ขึ้นป้ายเชื่อมโยงกับโกฮับจนไม่ทราบว่าใครเป็นทายาทตัวจริงของโกฮับกันแน่แต่จากการที่มีร้านก๋วยเตี๋ยวเกิดขึ้นมากมายในย่านสะพานรังสิตทำให้ก๋วยเตี๋ยวเรือเป็นที่รู้จักและเริ่มแพร่หลายออกไปอย่างมากโดยมีผู้คนสมัยใหม่คิดว่าโกฮับไม่มีตัวตนจริงคงเป็นชื่อที่เรียกขานกันเล่นๆหรือเป็นนิทานที่เล่ากันปากต่อปากเกี่ยวกับก๋วยเตี๋ยวเรือเท่านั้นเองแต่ในความเป็นจริงโกฮับมีตัวตนจริงและขายก๋วยเตี๋ยวเรือเป็นเจ้าแรกอยู่ในคลองรังสิตประยุรศักดิ์หรือที่ชาวบ้านนิยมเรียกสั้นๆว่าคลองรังสิตซึ่งในสมัยนั้นขายก๋วยเตี๋ยวในราคาชามละ3สตางค์โกฮับนั้นเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวที่ได้รับความนิยมอย่างมากจนถึงปัจจุบันผ่านไปรังสิตเนี่ยยังเห็นอยู่เลยนะคะเป็นเรือนเรือหรือเปล่าเขาเรียกเรือเรือค่ะมีเรือจอดเรียงรายเต็มไปหมดเลยแล้วก็มีร้านก๋วยเตี๋ยวเยอะจริงๆนะคะใครยังไม่เคยต้องไปทานนะคะพลาดแน่ๆถือว่าพลาดนะถ้าไม่ได้ทานนะคะดังนั้นต้องทานแล้วจะติดใจค่ะของดีรังสิตมีมากมายอ่ะพูดถึงเทศบาลนครรังสิตแล้วช่วงหน้าพลาดไม่ได้ค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันนะคะค่ะยังไม่หยุดที่ยังไม่สุดที่ยังไม่สุดไม่ยังไม่หยุดที่ยังไม่สุดยังไม่สุดไม่ยังไม่หยุดที่ยังไม่สุดยังไม่สุดไม่ยังไม่หยุดที่ยังไม่สุดยังไม่สุดไปให้สุดอย่าหยุดซ่าทุกหยดซ่าสดาสิงเตรียมตัวให้พร้อมกับโฉมใหม่ของยาหม่องน้ำตราถ้วยทอง2493อะไรต่อนะแบบลูกกิ้งและแบบสเปรย์เอ้ยยาหม่องน้ำตราถ้วยทอง2493เป็นยาแผนโบราณแบบลูกกิ้งและแบบสเปรย์ท่านนมไทยเดนมาร์กนมโคแท้ 100% ไม่ผสมนมผงขอย้ำนะครับว่าไม่ใส่นมผงแต่ใส่อาหารที่ดีเพื่อความสมบูรณ์ของโคตั้งแต่ต้นทางใส่มาตรฐานความสะอาดใส่ความจริงใจที่จะมอบคุณภาพให้กับคนทั้งประเทศนมไทยเดนมาร์กนมโคแท้ 100%ความสุขของผมคือการได้อยู่กับครอบครัวที่ผมรักผมเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์หลากหลายครบ5หมู่ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและผมเลือกน้ำว่านหางจระเข้ 99.5% ตราปาวงเต้ปาวงเต้อะโลเวราเครื่องดื่มจากน้ำว่านหางจระเข้แท้มีว่านหางจระเข้ที่มีประโยชน์ใส่ใจตัวเองและคนที่คุณรักด้วยปาวงเต้อะโลเวรานึกถึงอะโลเวรานึกถึงปาวองเต้สนับสนุนโดยเพราะความใส่ใจคือมาตรฐานของเรามาตรฐานสิงสิงคอร์ปอเรชั่นนมไทยเดนมาร์กนมโคแท้ 100% ไม่ผสมนมผง
น้ำว่านหางจระเข้ 99.5% ตราปาวองเต้นึกถึงอะโลเวรานึกถึงปาวองเต้คุณผู้ชมคะพูดถึงเทศบาลนครรังสิตถือเป็นสถานที่ที่นำร่องสร้างความสุขทั้งกายและใจที่ดีของประชาชนนะคะมุ่งสู่การเป็นสุขภาพดีสอดคล้องค่ะวันนี้นะคะเราไปรู้จักกับเทศบาลนครรังสิตกันให้มากยิ่งขึ้นกับผู้นำท่านนี้ค่ะขอต้อนรับท่านนายกธีรวุฒิกลิ่นกุสุมนะคะท่านนายกเทศมนตรีนครรังสิตสวัสดีค่ะท่านสวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านคะถ้าพูดถึงรังสิตนะท่านครับนึกถึงก๋วยเตี๋ยวเรือมาก่อนเลยค่ะท่านนะคะแหมไปทีไรนี่ต้องแวะทานกันเลยทีเดียวแต่ก่อนอื่นเนี่ยขออนุญาตเรียนถามท่านนายกนิดนึงว่าจริงๆแล้วอะค่ะก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยทำไมถึงมีความเกี่ยวข้องกับนครเทศบาลรังสิตนะคะแล้วก็ภาพจำค่ะท่านภาพจำของรังสิตกับต้นกำเนิดของการค้าก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยมายังไงคะท่านจริงๆรังสิตเนี่ยประกอบไปด้วยสำคัญคือคลองรังสิตประยูรศักดิ์ที่เป็นคลองสำคัญซึ่งในพื้นที่คลองรังสิตประยูรศักดิ์เนี่ยเรามีประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ซึ่งเป็นประตูน้ำซึ่งเป็นพื้นที่ที่รัชกาลที่5ทรงขุดคลองพระราชทานให้กับพี่น้องชาวนครรังสิตและพื้นที่ใกล้เคียงหลังจากนั้นมันมีการเข้ามาอยู่อาศัยนะครับแล้วก็มีการส่งเสริมเรื่องการทานก๋วยเตี๋ยวเราจะมีอยู่ช่วงนึงเป็นยุคที่รณรงค์เรื่องการทานก๋วยเตี๋ยวเพราะนั้นตำนานโกฮับก็จะเกิดจากช่วงนั้นก็คือช่วงที่ส่งเสริมให้มีคนทานก๋วยเตี๋ยวนะครับแล้วก๋วยเตี๋ยวของรสเด็ดที่เป็นอัตลักษณ์ของก๋วยเตี๋ยวเรือรังสิตที่ทุกคนจะเห็นอยู่ก็คือเวลาผ่านไปผ่านมาถนนสายซูเปอร์ไฮเวย์หรือสายเอเชียสมัยก่อนที่เรียกสายเอเชียทุกคนก็จะเห็นว่าก่อนข้ามคลองเนี่ยก็จะมีร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่ในคลองลำเล็กๆก่อนใช่ค่ะที่เป็นอัตลักษณ์ก็คือก๋วยเตี๋ยวเรือเป็นเนื้อน้ำตกก๋วยเตี๋ยวเนื้อที่มีน้ำคลุกคลิกกินแล้วรสชาติจัดจ้านนะครับชามเล็กๆแล้วก็ทานทีละคนละ3ชาม5ชาม6ชามอันนั้นคือเป็นอัตลักษณ์ของเราแต่จริงๆพื้นที่นครรังสิตของเราเนี่ยหรือในทุ่งรังสิตของเราเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่มีแอเรียติดต่อเชื่อมโยงจากเขาใหญ่ลงมาจนถึงแอเรียนี้ซึ่งเป็นทุ่งเราเรียกว่าทุ่งหลวงรังสิตทุ่งหลวงรังสิตแต่ก่อนก็มีความเจริญมากมีหลายอย่างที่เราอาจจะนึกไม่ถึงอย่างเช่นเรามีสัตว์สงวนพันธุ์ที่สูญหายไปจากโรคนี้แล้วนะครับก็คือสมันเพราะนั้นถ้าท่านอาจจะได้เห็นภาพจากโลโก้ของทางเทศบาลนครรังสิตนะครับจะมีรูปดอกบัวนะครับมีรูปสมันมีรูปเสือมีรูปช้างนะครับเป็นอัตลักษณ์ที่บ่งบอกถึงอดีตนะครับมีก๋วยเตี๋ยวเรือแล้วก็เจริญเติบโตขึ้นเป็นนครในอนาคตปัจจุบันอันนี้นะครับก็คือการบ่งชี้ถึงพื้นถิ่นเดิมของเราได้ทราบถึงเรื่องราวในอดีตแล้วและปัจจุบันเนี่ยเทศบาลนครรังสิตมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างครับท่านเนื่องจากว่าเมืองมีความเจริญสูงอยู่ติดกรุงเทพมหานครนะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยคลองยังมีอยู่แต่วิวัฒนาการของคนเปลี่ยนแปลงไปเพราะนั้นเราก็ต้องสร้างบริการดูแลพี่น้องประชาชนให้เป็นเมืองที่เป็นเมืองสมาร์ทแล้วก็เป็นเมืองแห่งความสุขในทุกๆมิติเพราะนั้นบริการสาธารณะต่างๆเรื่องการดูแลเรื่องสุขภาพทั้งกายและใจก็เลยเป็นสิ่งสำคัญที่เทศบาลต้องตอบสนองกับเมืองที่มีการเปลี่ยนแปลงไปค่ะนะคะพูดถึงการเปลี่ยนแปลงก็ต้องมีการพัฒนากันไปเรื่อยๆในเรื่องของการสร้างสุขนะคะท่านคะค่ะจริงๆการสร้างสุขเนี่ยมันก็ดีได้หลายมิตินะครับเราจะดูทั้งเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานดูเรื่องสาธารณูปโภคดูเรื่องอาชีพดูส่งเสริมต่างๆแต่ว่าความสุขที่ดีเนี่ยมันต้องมีความสุขทั้งกายและใจจากภายนอกและภายในเพราะนั้นเราก็เลือกเฟ้นที่จะจัดบริการต่างๆเข้ามาให้เกิดมิติที่เกิดความสุขแล้วก็จะมีเครื่องมือนะครับมีศูนย์ต่างๆที่จัดบริการสิ่งเหล่านี้ให้กับพี่น้องประชาชนค่ะนะคะก็ถือว่ามีหลายๆอย่างเข้ามาช่วยซัพพอร์ตความสุขให้กับชาวนครเทศบาลรังสิตเนาะครับค่ะและท่านคิดว่าตอนนี้ชาวเทศบาลนครรังสิตเนี่ยมีความสุขกันมากน้อยแค่ไหนคะคือจริงๆจากบริการที่เราจัดให้เนี่ยมันก็จะมีความหลากหลายนะครับมีอย่างเช่นตอนนี้เราบอกว่าเราจะทำยังไงให้มีการความสุขทั้งกายและใจนะครับเรามีศูนย์เรียนรู้และนันทการนะครับศูนย์ฟิตเนสนะครับมี 2-3 แห่งนะครับมีสระว่ายน้ำนะครับมีศูนย์กีฬานะครับมีศูนย์ ICTนะครับศูนย์นวัตกรรมต่างๆเพื่อจะจัดบริการต่างๆเราพยายามทำให้พี่น้องในเขตเมืองนั้นมีกิจกรรมร่วมกันนะครับในแต่ละพื้นที่ก็จะมีห้องหรือกิจกรรมต่างกันอย่างเช่นศูนย์เรียนรู้นันทนาการนะครับก็จะมีทั้ง
ในส่วนของอันนี้เป็นศูนย์ออกกำลังกายนะครับก็จะมีอาคารที่สามารถประกอบไปด้วยห้องปิงปองห้องโยคะห้องไรแดนนะครับมีห้อง ICT นะครับมีการเรียนโยคะนะครับอันนี้เป็นสิ่งต่างๆที่เราพยายามส่งเสริมให้นะครับมีห้องประกอบฝึกอาชีพด้วยในศูนย์เหล่านี้นะครับแล้วก็ยังมีฟิตเนสอีกนะครับฟิตเนสเราก็มี2แห่งพยายามกระจายไปในพื้นที่ต่างๆเพื่อให้เกิดการรองรับตามบริบทของเมืองนะครับศูนย์นาฏศิลป์นะครับก็จะมีสอนกีตาร์ไวโอลินอันนี้จะอยู่อีกที่อีกหน่วยนึงที่สำนักงานน้องๆจะชอบมากครับค่ะมีเรียนคีย์บอร์ดสำหรับผู้สูงอายุก็สามารถเข้าไปทำไปเรียนกิจกรรมเหล่านี้ได้ด้วยไปฝึกอาชีพจะได้ไม่เหงาอย่างนี้หรอท่านมีรำไทยนะครับมีโรงเรียนผู้สูงอายุที่จะออกกำลังกายได้ด้วยอันนี้ก็เป็นสิ่งนึงที่เทศบาลพยายามจัดให้กับคนทุกกลุ่มวัยให้กับสังคมคะนะครับมีการสระว่ายน้ำสำหรับให้เด็กๆและเยาวชนได้เรียนมีทักษะการนำมีชีวิตรอดมีคอร์สในการสอนว่ายน้ำด้วยอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราพยายามทำให้เกิดบริการที่ดีและเกิดคุณภาพชีวิตที่ดีก็สุขทั้งกายและสุขทั้งใจโอ้ท่านค่ะเห็นแบบนี้แล้วอยากจะย้ายไปอยู่รังสิตกันเลยทีเดียวเชียวค่ะเนาะมีทั้งอยากจะบอกว่าอยู่รังสิตคุณแม่บ้านคุณแม่อยู่รังสิตนะมีความสุขค่ะชาวรังสิตเราก็เปิดพื้นที่เลยฮะพื้นที่ในแอเรียในเมืองเนี่ยเรามีกลุ่มออกกำลังกายตามบริบทความต้องการทางศักยภาพไม่น้อยกว่า50กลุ่มในพื้นที่สาธารณะใครอยากออกกำลังกายที่เป็นหนุ่มสาวหน่อยอาจจะเป็นไลน์แดนซ์อาจจะเป็นเต้นแอโรบิกช้ามาหน่อยมีไลแดนมีโยคะมีบาสโรปหน่อยเอาช้าหน่อยจังหวะได้หรือรำที่ทำให้ผู้สูงอายุสามารถใช้บริบทนะครับในการรำไทยเรียนรำไทยนะครับออกไปทำกิจกรรมร่วมกันเราก็มีอยู่หลายหลังมิติเขาเรียกว่าสุขทั้งกายสุขทั้งใจไม่พอค่ะสุขในทุกช่วงวัยอยากให้ท่านขยายความตรงนี้หน่อยสุขในทุกช่วงวัยเนี่ยเราพยายามจัดกิจกรรมในทุกบริบททั้งกลุ่มเด็กกลุ่มเยาวชนกลุ่มผู้สูงอายุแล้วจริงๆทรัพยากรที่สำคัญคือทรัพยากรผู้สูงอายุเราจัดโรงเรียนผู้สูงอายุมา8รุ่นปรากฏท่านผู้สูงอายุมีศักยภาพสูงท่านมาทำกิจจิตอาสาในชุมชนมาเป็นครูมาเป็นแกนนำในการทำหลายๆเรื่องวันนี้เรามีบริการทำทะเบียนราษฎรก็จะมีท่านผู้สูงอายุไปดูแลคนที่มารับบริการคอยมาเทคแคร์คอยมาช่วยเหลือคอยมาดูแลเชิงสังคมนะครับลงไปทำดูแลผู้ป่วยติดเตียงบ้างไปทำอาสาสมัครก็เกิดจากผู้มีศักยภาพท่านผู้สูงอายุเข้าไปช่วยเทศบาลในการขับเคลื่อนเราก็เลยจะเป็นเมืองแห่งคุณภาพชีวิตมีการรู้จักให้มีการรู้จักที่จะดูแลสังคมร่วมกันนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราได้รับจากการที่เรามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกันและการพัฒนาร่วมกันดีจังเลยอ่ะเด็กๆก็จะมีกลุ่มนึงที่เราเห็นตามภาพนะคะจริงๆแล้วน่าจะมีเยอะกว่านี้ก็คือกลุ่มน้องๆเล่นดนตรีเล่นกีฬานะคะแล้วก็อาจจะได้ฝึกในทางด้านของ IT นะคะอย่างวัยรุ่นวัยทำงานอย่างเราก็มีศูนย์ออกกำลังกายนะคะพัฒนาฝีมืออาชีพนะคะยิ่งผู้สูงอายุหลายๆท่านได้ออกกำลังกายตามวัยของตัวเองแถมยังมีเขาเรียกว่าผู้สูงอายุที่อยู่ในกลุ่มนี้นะคะเข้ามาช่วยเหลือกันด้วยรู้สึกอบอุ่นจังเลยท่านคะต้องขอเรียนถามท่านตอนนี้ค่ะว่าโอ้โหมีศูนย์สารพัดศูนย์เต็มไปหมดเลยนะคะแล้วตอนนี้ประชาชนชาวรังสิตเข้าใช้บริการกันมากน้อยแค่ไหนคะเนื่องจากพื้นที่เราเป็นพื้นที่ที่เป็นเขตเมืองเพราะฉะนั้นเราก็พยายามเพิ่มพื้นที่แอเรียเพราะจริงๆต้องยอมรับบางพื้นที่บางโซนเนี่ยจะแน่นอย่างเช่นตัวช่วงเย็นๆออกเลิกงานมาฟิตเนสใช่ไหมคะเรื่องออกกำลังกายไม่พอเต็มเลยนะครับเราก็พยายามขยายตอนนี้ก็ไปมองหาพื้นที่เราเริ่มไปใช้โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเราที่มีอยู่นะครับไปเปิดคอร์สอย่างเช่นไปคอร์สรำไปเรียนดนตรีสากลในโรงเรียนในไปหยิบพื้นที่ที่มีอยู่เป็นพื้นที่สาธารณะมาใช้นะครับเอามาเรียนดนตรีสากลบ้างอาคารสำนักงานต่างๆที่อยู่บนพื้นที่แล้วก็เพิ่มพื้นที่ขึ้นมาตรงนี้เองครับเราเพื่อเพิ่มพื้นที่ถึงการเข้าถึงของพี่น้องประชาชนก็หวังว่ายิ่งๆว่าพี่น้องชาวนครรังสิตจะมีพื้นที่แล้วก็เข้ามาใช้พื้นที่ของทางเทศบาลเพื่อเราเตรียมรองรับให้เพิ่มมากขึ้นให้เพียงพอความต้องการของพี่น้องประชาชนครับพี่น้องประชาชนกำลังดูอยู่อยากย้ายมาอยู่รังสิตกันหมดเลยใช่ นะคะตอนนี้นี่ต้องบอกเลยว่าท่านมีนโยบายสำหรับนโยบายเพิ่มเติมอีกไหมคะในอนาคตใช่ครับตอนนี้เรามีครับตอนนี้เราก็ศึกษา
อย่างที่นำเรียนตอนนี้เราศึกษาออกแบบอาคารศูนย์ฟิตเนสเพิ่มเนื่องจากบริบทของเราเนี่ยต้องยอมรับก่อนว่าเราเป็นพื้นที่ที่มีพหุวัฒนธรรมด้วยเรามีความหลากหลายในเชื้อชาตินะครับเมื่อกี้ลืมบอกไปเรามีทั้งกลุ่มที่มีเรียนอะไรโยคะนะฮะเรามีเรียนไทเก๊กด้วยเพราะมีพี่น้องประชาชนที่เป็นเชื้อชาติชาวจีนเราก็ไปขอใช้พื้นที่ในศาลเจ้ามูลที่ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นความหลากหลายที่เราพยายามเอื้อมหรือเอื้อมลงไปให้เกิดความหลากหลายในการที่จะจัดบริการให้พี่น้องประชาชนใช่เมื่อกี้เห็นในภาพอยู่มีลำไทยเก๊กนะคะมีผู้สูงอายุร้องเพลงคาราโอเกะแววตามีความสุขมากนะคะค่ะก็แหมอยากให้ท่านหลายๆคนที่เชื่อว่าอยู่นครรังสิตไม่รู้สุขกายสุขใจบางคนยังไม่รู้ว่าโอ้มีศูนย์ให้บริการชาวรังสิตเยอะแยะกันขนาดนี้อยากให้ท่านเชิญชวนให้ฝากให้ชาวรังสิตไปใช้บริการหน่อยค่ะท่านครับทีนี้ครับบริการเหล่านี้เนี่ยเรายินดีแล้วก็เต็มใจแล้วเปิดพื้นที่ของทางเทศบาลพื้นที่ส่วนราชการต่างๆที่มีอยู่ภายใต้เราพื้นที่ที่อยู่ในงานข้างเคียงโรงเรียนในสังกัดศูนย์อนามัยทั้ง5แห่งนะครับสถานีที่ทำการชุมชนเกือบ20กว่าสถานที่นะครับลานออกกำลังกายต่างๆเนี่ยเราใช้ทุกๆมิติครับบางมิติเนี่ยเราให้เป็นการสนับสนุนแล้วก็ให้คนที่มีกลุ่มสนใจร่วมกันจัดตามความต้องการตามบริบทของเขานะครับแล้วก็รู้จักที่จะช่วยกันเติมเต็มนะครับเนื่องจากพอรู้จักรับอย่างมีคุณค่าภายใต้สโลแกนที่บอกได้ว่าคนรังสิตรักกันค่ะที่จะเอื้อทอนต่อกันอยากจะย้ายไหมล่ะอ้าวอยู่อยู่แล้วบ้านคุณแม่อยู่นี่อยู่แล้วเชิญชวนพี่มิ้นนะแล้วก็ชวนคุณผู้ชมนะคะถ้าสนใจมาอยู่รังสิตกันดีกว่าอบอุ่นมากๆคือจริงๆความสุขกายสุขใจใช่คือต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะเราได้ฟังแบบนี้เราได้เห็นภาพแบบนี้แล้วทำให้หลายๆคนเนี่ยถ้าดูจากภาพหรือว่าได้ไปสัมผัสเองเนี่ยสุขทั้งกายสุขทั้งใจสุขทุกวัยกันจริงๆและที่สำคัญคือเทศบาลนครรังสิตเนี่ยยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นแล้วต้องบอกว่าวันนี้นะคะเป็นโอกาสที่ดีมากๆที่เราได้รับฟังเรื่องราวดีๆตรงนี้จากท่านนายกค่ะใช่แล้วค่ะอยากให้ท่านสุดท้ายอยากให้ท่านฝากค่ะฝากถึงพี่น้องประชาชนทั่วไปเลยอยากมีความสุขด้านพื้นฐานควรจะทำตัวอย่างไรคะครับการสุขให้มีพื้นฐานเนี่ยก็ต้องอย่างที่ว่าสุขทั้งภายในและภายนอกสุขในเรื่องของจิตใจสุขในเรื่องของร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์พร้อมที่จะยอมรับกับสิ่งใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านก็จะใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพชีวิตครับค่ะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณนะคะท่านนายกเทศมนตรีนครรังสิตนะคะท่านนายกธีรวุฒิกลิ่นกุศลค่ะขอบพระคุณท่านค่ะขอบคุณท่านค่ะพี่ดีฟังแล้วชื่นใจชื่นใจย้ายมาอยู่รังสิตด้วยกันนะคะนับรองว่าไม่ป่วยแน่นอนถ้าไปอยู่ที่นี่นะคะชอบจังเลยนะคะแต่ถ้าใครที่กังวลเรื่องสุขภาพอยู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะมิ้นมีคำตอบให้สำหรับคนที่คิดว่าเอ๊ะคนในครอบครัวของเราหรือตัวเราเป็นโรคเกาหรือเปล่าค่ะเดี๋ยวติดตามกันในช่วงหน้าค่ะที่นี่โรงงานน้ำดื่มสิงเราปิดทุกขั้นตอนการผลิตปิดเพื่อให้มั่นใจในความสะอาดด้วยการตรวจสอบตัวอย่างน้ำตลอดทุกชั่วโมงปิดโอกาสการปนเปื้อนด้วยการบรรจุในเวลาอันรวดเร็วปิดเพื่อให้คุณได้เปิดเป็นคนแรกน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงยาหม่องตาถ้วยทองยาหม่องตาถ้วยทองบรรเทาอาการแมลงสัตว์กัดต่อยวิงเวียนหน้ามืดเวียนหัวยาหม่องตาถ้วยทองนมไทยเดนมาร์กนมโคแท้ 100% ไม่ผสมนมผงขอย้ำนะครับว่าไม่ใส่นมผงแต่ใส่อาหารที่ดีเพื่อความสมบูรณ์ของโคตั้งแต่ต้นทางใส่มาตรฐานความสะอาดใส่ความจริงใจที่จะมอบคุณภาพให้กับคนทั้งประเทศนมไทยเดนมาร์กนมโคแท้ 100% ผมกระแสชนะวงพบกับผมนะครับไทยชัยหน้าอาเซียนผมจะพาท่านไปส่องหาความรู้ทั่วทุกมุมโลกครับทุกวันพฤหัสทางททบ5ครับอ
สนับสนุนโดยยาหม่องน้ำตราถ้วยทอง2493เป็นยาแผนโบราณแบบลูกกลิ้งและแบบสเปรย์นมไทยเดนมาร์กนมโคแท้ 100% ไม่ผสมนมผงอินเตอร์คลีนน้ำยาบ้วนปากสูตรสมุนไพรทำความสะอาดช่องปากอย่างล้ำลึกคุณผู้ชมคะเคยสังเกตตัวเองไหมคะว่าเราเริ่มมีอาการปวดตามข้อแล้วปวดแล้วมีอาการบวมอาการแดงร่วมด้วยหรือเปล่าหรือบางทีเนี่ยปวดตามข้อแล้วรู้สึกว่ากินยาก็ไม่หายพักฟื้นแป๊บก็ไม่หายประคบก็ไม่หายหรือบางท่านไปตรวจมาแล้วเอ้าเป็นโรคเกาต์นี่นาโรคเกาต์เกิดมาจากอะไรคุณผู้ชมคะต้องบอกเลยนะคะเกิดมาจากกรดยูริกในร่างกายของเราเนี่ยไปสะสมอยู่ในเลือดมากจนเกินไปแล้วพออยู่ในเลือดมากจนเกินไปเขาจะไปลงตามข้อจุดต่างๆทำให้เราเกิดเป็นอาการปวดนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นแล้วต้องบอกว่าคนที่เป็นปวดและทรมานมากบางคนลุกไปทำงานไม่ไหวเลยนะคะวันนี้เรามีเคสผู้ป่วยท่านหนึ่งนะคะเขาป่วยเป็นโรคเกาต์มาเป็น10ปีแล้วค่ะแต่ทุกวันนี้เขาสุขภาพดีได้อย่างไรไปติดตามกันในสกู๊ปนี้ค่ะผมเป็นโรคเกาต์ครับผมโรคเกาต์มีเกาต์มีความดันโลหิตสูงมีคอเลสเตอรอลครับผมโรคเกาต์มีผลต่อชีวิตประจำวันของผมมากครับเวลามันปวดมาผมไม่สามารถที่จะเดินได้ตอนรับผู้โดยสารตอนออกไปทำงานรับผู้โดยสารก็ต้องค่อยๆพยุงตัวขึ้นนะครับผมเวลาปวดมากๆผมก็ออกไปทำมาหากินไม่ได้ไปทำงานไม่ได้เวลาเดินขึ้นเดินลงบันไดลำบากมากครับแม้แต่พื้นราบๆจะเดินไปเข้าห้องน้ำก็ต้องมีสิ่งช่วยพยุงครับผมตอนที่ไปหาหมอนะครับตอนที่ไปหาหมอบอกอาการผมอยู่ระดับ9ถึง10ครับผมปวดมากครับผมปวดมากตอนนั้นปวดมากลองรักษาหลายๆวิธีทั้งกินยาก็ตอนที่เป็นแรกๆผมไม่นึกว่าผมเป็นโรคเกาต์ผมนึกว่าผมแค่ปวดเนื้อปวดตัวเฉยๆเลยไปซื้อยาแบบยาแก้ปวดมากินไปยาแก้ปวดมาใช้พอรู้จริงๆก็คือไปหาหมอที่โรงพยาบาลหมอเขาเจาะเลือดไปตรวจเขาก็เลยเจอโรคเกาต์เขาก็เลยจัดยาให้ผมกินผมกินมาได้สักระยะหนึ่งประมาณสัก 2-3 ปีก็อาการก็มันก็ยังปวดอยู่ครับผมมันก็ยังปวดอยู่เรื่อยๆจนผมมาเจอผลิตภัณฑ์ของปาวองเต้ผมลองใช้ต่อเนื่องอยู่ประมาณสัก4ขวดใช้ต่อเนื่องประมาณสัก4ขวดผมใช้แค่4ขวดเห็นผลเลยครับผมอาการปวดจะเริ่มเบาตั้งแต่ขวดที่3เริ่มเบาแล้วขวดที่3ขวดที่4นี่คือไปตรวจแล้วมันไม่เจอแล้วไม่เจอค่ายูริกมันมีค่ายูริกครับผมแต่ว่ามันไม่ถึงกับระดับ9ระดับ10มันอยู่ที่ระดับ5ระดับ6ครับผมยังอื่นเห็นผลด้วยครับเพราะคุณหมอตรวจเจอผมเป็นโรคความดันโลหิตสูงด้วยผมไปตรวจตอนที่ตรวจเจอครั้งแรกผมอยู่ที่230ค่าความดันโลหิตสูงถึง230ตอนนี้ผมไม่ปวดไม่เมื่อยแล้วครับผมตอนนี้โรคของผมสามารถขยับแข้งขยับขาได้ผมสามารถที่จะขึ้นบันไดได้ผมสามารถที่จะขยับเนื้อขยับตัวได้หลังจากทานควบคู่กับยาคุณหมอด้วยกับผลิตภัณฑ์ฟาวองเต้ด้วยผมไปตรวจครั้งล่าสุดความดันผมเหลืออยู่ระดับ100ครับผมมั่นใจครับในผลิตภัณฑ์ตัวนี้เพราะทำมาจากว่านหางจระเข้แท้ไม่มีสิ่งเจือปนครับผมสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับลองมาใช้ผลิตภัณฑ์ปาวองเต้ดูครับผมใช้จริงครับผมใช้จริงเห็นผลจริงนี่แหละค่ะดีใจกับคุณพี่เขาเหลือเกินค่ะแข็งแรงขึ้นก็คล่องตัวมากยิ่งขึ้นไม่ต้องเจ็บอีกแล้วโดยเฉพาะคุณชนพันธุ์ไหนนะคะที่ชอบทานสตอชะอมนะผักดองอไอ้พวกกระถินยอดผักอ่อนๆทั้งหลายปีกไก่เป็ดปีกเป็ดโอ้ใช่เนี่ยแหละค่ะตัวดีนักเลยนะคะยูริกชอบมากใช่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะต้องพยายามทานให้มันน้อยๆนิดนึงคุณผู้ชมเพราะว่าพวกนี้เนี่ยมันจะมีกรดยูริกมากกรดยูริกสูงถ้าร่างกายของเราเนี่ยขับออกไปไม่หมดเนี่ยนะคะมันก็จะไปสะสมเป็นของเสียอยู่ในกระแสเลือดแล้วมันจะไปอุดตามข้อต่างๆเพราะฉะนั้นเราต้องบอกเลยนะคะถ้าคุณผู้ชมเนี่ยอยากจะมีตัวช่วยที่เป็นทางเลือกนอกจากจะทานอาหารให้ครบ5หมู่หมั่นออกกำลังกายนะคะพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ดูแลตัวเอง
องอาหารที่น้องอ้อมพูดไปเนี่ยอาจจะลดน้อยลงก็ได้ไม่ห้ามนะแต่ก็เบาๆมือหน่อยใช่นะคะแหมมันห้ามปากไม่ได้จริงๆบางทีมันก็อร่อยนะคะแต่ต้องมีตัวช่วยดีๆค่ะนะคะอย่างอโลเวร่าปาวองเต้ค่ะซึ่งเขามีส่วนช่วยนะคะในการขจัดเซลล์เสียนะคะแล้วก็ช่วยสร้างเซลล์ใหม่ค่ะกระตุ้นให้เกิดการสร้างเซลล์ใหม่นั่นหมายความว่าอะไรเวลาเขาขจัดเซลล์เสียกรดยูริกออกไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเซลล์ใหม่ที่เกิดขึ้นมันก็เลยลดอาการการอักเสบทำให้อาการปวดต่างๆเนี่ยลดน้อยลงเหมือนเคสเมื่อสักครู่นี้ลุกขึ้นมาเป็นวินมอเตอร์ไซค์ได้เหมือนเดิมดูแลครอบครัวได้เหมือนเดิมทำงานได้เหมือนเดิมนะใช่ค่ะทำงานไม่ได้เวลาปวดขึ้นมาทำอะไรไม่ได้จริงๆแค่นอนอยู่เฉยๆยังลำบากแล้วเราก็ต้องมีตัวช่วยดีๆนะคะและยิ่งวันนี้ค่ะโปรโมชั่นพิเศษของเราพลาดไม่ได้เลยค่ะโปรโมชั่นของเราในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะ3แถม1นะคะในราคาเพียง 3,750 บาทนะคะหรือว่าคุณผู้ชมท่านไหนบอกอยากลองก่อนนะขอลองก่อนได้ไหมได้ค่ะจัดให้นะคะ1ขวดในราคา 1,250 บาทคุณผู้ชมดูทางบ้านโอ้โหดีเลยโอ้โหว่าหางจระเข้มันช่วยได้ดีขนาดนี้เลยเหรอค่ะหลังบ้านมีเดี๋ยวแหละเย็นนี้ซิจะตัดเลยแล้วเอาวุ้นเอาอะไรมันมารับประทานได้ไหมไม่ได้นะคะคุณผู้ชมต้องบอกว่านะคะเราไม่ใช่จะว่านหางจระเข้ที่ไหนมาทำก็ได้นะคะเพราะว่าอโลเวร่าปาวองเต้ตัวนี้เนี่ยเรามีการคัดสรรสายพันธุ์พิเศษมีผลงานวิจัยนะคะจากต่างประเทศแล้วก็มีผลการทดลองผลการทดสอบจากห้องแลบมาแล้วแล้วก็มีผู้ใช้จริงมาแล้วนะคะจากต่างประเทศและคนไทยเพราะฉะนั้นเขาเรียกว่าเป็นเอกสิทธิ์ละกันค่ะสำหรับอโลเวร่านะคะชนิดนี้และสูตรนี้สำหรับอโลเวร่าปาบองเต้ยี่ห้อนี้ยี่ห้อเดียวเท่านั้นตัดหลังบ้านมาไม่ได้นะคะไม่ได้ค่ะค่ะแล้วเขามีวิธีรับประทานนิดนึงนะคะเพื่อให้เห็นประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดูแลตัวเองก็คือใน1ขวดเนี่ยเราจะมีแก้วไปให้คุณผู้ชมเรียกง่ายๆว่าแก้วเป๊กอะค่ะแก้วเล็กๆนะคือตอนเช้าเนี่ยเราเทไปก่อน1แก้วดื่มขณะที่ท้องว่างเลยค่ะแล้วก่อนนอนดื่มก่อนนอนขณะท้องว่างเช้า1เย็น1ค่ะแค่นี้เองคุณก็สามารถดูแลสุขภาพของคุณได้แล้วจบครบเครื่องขวดนึงในขวดใหญ่ๆนะค่ะไม่ใช่ทานวัน2วันหมดนะคะคุณผู้ชมขาทานกันเป็นเดือนอ่ะใช่ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าขวดไหนนะคะที่เปิดแล้วค่ะน้องอ้อมคุณผู้ชมขาเปิดเสร็จแล้วใช่ไหมให้เอาแช่เย็นแต่ถ้าขวดไหนที่ยังไม่ได้เปิดไม่ต้องแช่ก็ได้ไม่ต้องแช่ก็ได้ใช่นะคะนี่หน้าตาเป็นงี้เลยน้องอ้อมนี่แหละค่ะคุณผู้ชมขาอร่อยชัดๆทานกันง่ายๆรสชาติก็ดีค่ะไม่ได้ทานยากทานเย็นก้ำกลืนอะไรอย่างนี้ไม่มีนะคะค่ะคุณผู้ชมสามารถสนใจโทรเข้ามาได้เลยค่ะที่เบอร์0853458833 0853458844หรือตาม Facebook นะคะอโลเวร่าปาวองเต้นะคะ Facebook 5เช้าช้อปปิ้งก็ได้นะคะโปรค่ะเน้นเลยนะคะวันนี้3แถม1ราคาเพียง 3,750 บาทนะคะหรือว่าใครอยากจะทดลองลองก่อนได้เลยไม่มีปัญหานะคะ1ขวด 1,250 บาทคือนอกจากโรคเกาต์คุณผู้ชมทางบ้านบอกโอ้ยไม่ได้เป็นเกาอ่ะเป็นเบาหวานอ่ะทานได้ไหมคะแนะนำให้ทานค่ะเพราะว่าอย่างคุณแม่พี่มิ้นเนี่ยนะคะจากที่ส่งไปให้รับประทานนะคะต้องบอกเลยนะคะว่าปกติคุณแม่เป็นเบาหวานเป็นความดันเป็นทุกอย่างโรคชุดใช่เป็นมาเป็นเซตคอมโบเซตนะคะเออดึงสะดือฉีดอินซูลินอันนี้ก็เลยแบบพอฟังข้อมูลจากอาจารย์ที่อาจารย์มาเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เลยส่งไปให้คุณแม่รับประทานปรากฏว่าปกติคุณหมอจะนัดคุณแม่พี่มิ้นเนี่ยตรวจเบาหวานทุกเดือนปรากฏว่าพอส่งอโลเวร่าปาวองเต้ไปให้ทานเรื่อยๆเนี่ยคุณหมอนัดคุณแม่4เดือนครั้งน้องอ้อมยาวๆบอกว่าเอ้าคุณบัวเขียวสุขภาพคุณดีขึ้นแล้วอ่านไงรู้ชื่อจริงกันหมดเลยคุณแม่ชื่อบัวเขียวนะใช่แล้วนะเพราะฉะนั้นอยากสุขภาพดีเหมือนคุณแม่พี่มิ้นใช่ค่ะอันนี้จัดเลยค่ะเป็นผลพลอยได้ถูกต้องนะคะกับโปรโมชั่นวันนี้ค่ะ3แถม1นะคะราคาเพียง 3,750 บาทค่ะชุดทดลองก็มีนะคะ1ขวด 1,250 บาทโทรศัพท์เข้ามาเลยนะคะที่เบอร์0853458833 0853458844นะคะหรือว่าจะสแกน QR code นะคะหรือว่าติดตามกันได้ใน Facebook ค่ะ ค่ะไปสั่งได้เลยได้ทุกช่องทางแถมง่ายๆมีเก็บเงินปลายทางราคานี้ก็ส่งฟรีถึงบ้านด้วยใช่ไม่ต้องมาบวกยิบบวกยับแล้วนะคะคุณผู้ชมขาสุขภาพดีมีไปให้ถึงหน้าบ้านแล้วล่ะค่ะผลพลอยได้นิดนึงนะคะถ้าสมมติว่าบางคนบอกฉันไม่ได้เจ็บฉันไม่ได้ป่วยฉันทานได้ไหมได้ค่ะมันไม่ได้มีโรคอะไรอย่างงี้อ้อมทานได้ไหมคะพี่ทานน้องอ้อมทานได้เลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะอย่างมินเองเนี่ยก็ไม่ได้เป็นโรคอะไรค่ะแต่ด้วยความที่ว่าเวลาสั่งโปรเนี่ยสั่ง3แถม1จะได้4ใช่จะได้4ใช่มั้ยมินก็ส่ง3ขวดเนี่ยไปให้คุณพ่อคุณแม่ที่เชียงรายแล้วก็1ขวดเนี่ยเอาไว้
านเองปรากฏว่าผลพลอยได้คืออะไรไหมผมเราแข็งแรงผิวเราดีขึ้นค่ะเพราะว่าอาจารย์เคยบอกว่าสามารถเอามาพอกหน้าได้เอามาพอกผมได้อันนี้เป็นผลพลอยได้นะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมรีบสั่งซื้อเข้ามากันได้เลยค่ะ0853458833 0853458844โปรโมชั่นพิเศษจัดให้สำหรับรายการ5เช้าเมาใหญ่ค่ะห้ามพลาดนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีของคุณค่ะแต่วันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะอ้อมกับพี่มิ้นขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ